สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันเอเชียไปที่รัฐชินกันบ้างมีรายงานข่าวว่ากองกำลังเอกรัฐชินได้ผนึกกับกลุ่ม PDF ยึดค่ายสภาทหารเมียนมา2แห่งในเมืองโมยีนรัฐชินด้านชาวบ้านระบุเฮลิคอปเตอร์ของสภาทหารถูกยิงตกพร้อมระบุการสู้รบมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากในส่วนของสภาทหารเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่24ธันวาคม2564สำนักข่าวคาชินเวฟส์รายงานว่ากองกำลังเอกราชคาชินหรือ KIA และกองกำลังป้องกันประชาชนหรือ PDF ได้โจมตีทหารเมียนมาหน่วย LIB 383และ LIB 384ในหมู่บ้านซามอคาฮาวีนไม่เยียงเมืองโมยีนรัฐคชินเมื่อเช้าวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาโดยพันเอกนอบูโฆษกกองกำลังเอกรัฐคชินได้ยืนยันว่า2ค่ายถูกยึดและถูกจุดไฟเผาด้านชาวบ้านในท้องถิ่นกล่าวว่ากองพันที่44ที่อยู่ภายใต้กองพลที่9ของกองกำลังเอกรัฐคชินหรือ KIA และ PDFได้โจมตีทหารเมียนมาประมาณตี3ของวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ระบุด้วยว่าเฮลิคอปเตอร์ของสภาทหารถูกยิงตกเมื่อเวลาประมาณตี5ของวันที่24ธันวาคมและมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากในส่วนของสภาทหารรับการปะทะรอบใหม่ระหว่างกองกำลังเอกราชชินกับทหารของสภาทหารเมียนมาได้เกิดขึ้นอีกครั้งและหน้าแรงที่กำลังคืบคลานเข้ามานี้คาดว่าทั้งสองฝ่ายน่าจะมีการเปิดศึกหนักกันอีกรอบหนึ่งเพราะพื้นที่นี้มีผลประโยชน์จากหยกมูลค่ามหาศาลครับ